สวัสดีค่ะรับร่วมงานครบรอบ9ปีแล้วเสียงแล้วก็ค่ะก็ดีใจมากค่ะทางเดินก็คือยาวมากวันนี้เรียกว่าเดินครบทุกมุมของสยามพารากอนเลยนะคะก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานครบรอบ19ปีสยามพารากอนนะคะแฟนๆก็มากันเยอะมากยังไงก็ช่วงสิ้นปีแบบนี้อยากจะพาคนรักพาครอบครัวมาพักผ่อนนะคะมาเดินเที่ยวหาอะไรทานมีช่วงเวลาดีๆก็แวะมาที่สยามพารากอนได้จริงๆเราไปเยอะเลยใช่ค่ะที่ไหนที่นี่หรอบ่อยเพราะว่าหนูจัดรายการอยู่สยามเซ็นทรัลไงข้ามเสร็จแบบว่าหนูก็จะข้ามมานี่มาแบบกินข้าวอะไรอย่างนี้ไปกินข้าวมาเดินใส่ช้อปยิ่งแบบไปปีแบบนี้งานทรงงานเซลแล้วก็ไม่ควรพลาดนะคะไม่เหงาหรอคะที่นี่ไม่เหงาแล้วค่ะก็เดินได้ชิลๆหนูชอบเดินคนเดียวอยู่แล้วก็ขออวยพรนะคะให้กับสยามพารากอนครบรอบ19ปีนะคะก็ขอให้เป็นสถานที่ที่คอยมอบความสุขนะคะให้กับคนไทยไปนานๆเลยใครที่อยากมีความสุขก็ต้องแวะมาที่สยามพารากอนนะคะขออนุญาตถามเรื่องค่ะไม่หวนที่จบไปเนาะดราม่าที่เกิดขึ้นกับการวางยาสนุกมั้ยค่ะใช่ค่ะเรามีฉากนั้นด้วยค่ะพอมีเรื่องราวที่แยกเกิดขึ้นเราส่วนตัวเฟิร์นที่เป็นในฐานะนักแสดงซีรีส์เรื่องไม่หยวกก็มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะค่ะซึ่งตัวเฟิร์นก็ได้ออกมาพูดแล้วก็ออกมาแถลงในส่วนของตัวเองเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองไปแล้วนะคะในจุดนี้เฟิร์นว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็จะเป็นบทเรียนให้กับทีมงานแล้วก็คนทำงานที่อยู่ตรงนี้ให้ต้องระมัดระวังแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงดีแบบก็ต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่มันเกิดขึ้นกับข้อผิดพลาดที่มันได้เกิดขึ้นนะคะเกิดว่ามันก็ตอนนี้มันก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนของสิ่งที่มันต้องดำเนินต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างภาพที่ออกมาในซีรีส์เองนะคะเฟิร์นตกใจกับเหตุการณ์นั้นเหมือนกันไหมครับตกใจค่ะตกใจก็คือเป็นไปตามอย่างที่เฟิร์นได้แถลงไว้ในโซเชียลมีเดียจริงๆแล้วเขาบอกว่าเรื่องมันเกิดเพราะว่าการที่นักแสดงออกมาตอบแต่ว่ามันคือการวางยามันเลยทำให้แบบเรื่องมันบูมขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยควรว่าตรงนี้ควรขอไม่ออกความคิดเห็นในเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็แล้วกันนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ควรว่าเรื่องนี้มันมีคำตอบแล้วก็ทุกคนก็ได้รับบทเรียนจากสิ่งนี้ไปเป็นเรียบร้อยแล้วจริงๆในกระบวนการทำงานพวกเราทราบนะคะว่าอันไหนมันได้อันไหนไม่ได้อันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้มันคือการรำยาทำได้ไหมการอะไรยังไงทำได้ไหมตัวนักแสดงทราบกันไหมตัวนักแสดงไม่ทราบอยู่แล้วค่ะอันนี้ควรต้องขอตอบตรงว่าตัวนักแสดงไม่ได้ทราบในเรื่องของกระบวนการต่างๆอยู่แล้วนะคะคือจริงๆต้องบอกไว้คือต้องบอกว่าคือในส่วนของการทำงานนะคะมันนักแสดงก็มีหน้าที่มาแสดงรับรู้ในเท่าที่ตัวเองในสโคปงานของตัวเองนะคะส่วนในเรื่องอื่นๆนะมันก็เป็นเรื่องการจัดการของทีมงานที่คุณก็มองว่าเป็นการทำธุรกรรมสัตว์ตรงนี้เพื่อนมองว่าอย่างไรบ้างคะคือเพื่อนมองว่ามันก็เป็นภาพที่สะเทือนใจนะคะส่วนตัวเพื่อนก็มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็เพื่อนคิดว่าไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นคือตัวเพื่อนเองก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็ต้องมีบางความคิดเห็นนะคะว่าทำไมไม่มีการห้ามการเบรกการหรือว่าแบบบอกการแม็กซ์แม็กซ์แสดงค่ะก็ทำนะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างถ่ายทำค่ะก็อย่างที่เฟิร์นแจ้งไปอะค่ะขอโทษค่ะอย่างที่เฟิร์นแจ้งไปนะคะในแถลงการในแถลงการของเฟิร์นนะคะคือมันก็เป็นไปตามนั้นเลยว่าเราในฐานะนักแสดงอะค่ะเราไม่ได้รับรู้ในส่วนของจริงๆอย่างทางต่างๆเขาบอกว่าจะไม่มีการนำสัตว์จริงมาใช้ในการแสดงแล้วเนี่ยค่ะในแสดงอื่นที่เป็นยังไงบ้างทุกคนแบบคือคนมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะที่เราเองก็จะได้เขาเรียกว่าให้การทำงานมันถูกต้องค่ะเราก็ไม่กระทบกับสิ่งมีชีวิตที่เขาก็มีชีวิตมีภาพในตัวเขาเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาอาจจะพูดไม่ได้เหมือนเรานะคะคนว่ามันก็เป็นการทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็ควรทำมันจะได้เป็นเหมือนเขาเรียกเป็นระเบียบที่มันควรจะที่มันจะทำให้การทำงานมันพัฒนาขึ้นไปในทางที่มันถูกต้องคือมองว่าใช้ CG ก็ได้เนาะหรือใช่ไหมคะค่ะควรว่ามันไม่ควรทำอะไรที่มันส่งผลกระทบต่อใครทางนั้นก็ตามคือน่าจะค่อนข้างเครียดกับข่าวที่เกิดขึ้นเครียดค่ะก็ต้องยอมรับว่ามันก็กระทบมากๆพอสมควรในเรื่องของจิตใจอะค่ะเพราะว่า
เราก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าหนูก็เข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดได้คุยกับพี่สั่งบ้างค่ะเออหนูขอไม่ตอบในโดยส่วนแล้วกันนะคะแต่ว่าก็ค่ะมันก็เป็นไปตามทุกคนกับนักแสดงเองที่เป็นแบบด่านหน้าในการที่ต้องรับมือกับเรื่องอะไรแบบนี้พูดคุยกันยังไงบ้างเราก็ให้กำลังใจกันค่ะว่าคือทุกคนเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะแล้วมันก็รู้ว่ามีคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าตัวนักแสดงเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เลยนะคะเราก็รู้สึกขอบคุณค่ะสำหรับคนที่เข้าใจในสิ่งนี้ส่วนที่เรายังไม่เข้าใจอ่ะเนาะอันนี้เราอยากจะบอกอะไรกับเขาอีกครั้งนึงไหมคะไม่ละค่ะหนูว่าเรื่องมันผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วยังอยู่บอกว่าทุกคนก็ได้รับบทเรียนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็ถ้าจะมีบอกก็คงต้องขอบคุณแฟนๆขอบคุณคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ส่งข้อความอะไรที่มันไม่ดีว่าทำร้ายจิตใจเรามามากกว่าอย่างพี่กายเองเขาตัดสินใจในการขออย่างเธอเองค่ะตรงนี้มันถึงขั้นนั้นบ้างไหมอ่ะก็มีนะคะหมายถึงว่ามันก็มีข้อความที่เข้ามาในลักษณะที่เฟิร์นสามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนนี้เฟิร์นแค่รู้สึกว่าเราไม่เราแค่ไม่อยากมีไม่อยากเหนื่อยกับอะไรแบบนี้ค่ะคือในส่วนของพี่ใหม่ก็เป็นส่วนของพี่ใหม่เนาะเราควรว่าในเคสของพี่ใหม่มันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ลุกลามไปไกลด้วยอะค่ะใช่แต่ในส่วนของคนมันก็แค่รู้สึกว่าเออคนอยากให้มันจบที่ตรงนี้ตอนนี้มีคอมเมนต์อะไรไม่มีแล้วค่ะถึงเราไม่มีแล้วค่ะไอตอนที่มันแรงขนาดไหนมีร้องไห้มีน้ำตาแบบคอมเมนต์หรือว่าฟีดแบ็กบ้างไหมคะมีก็แรงค่ะที่คิดว่าจะแรงได้ขนาดไหนก็แรงได้ขนาดทำงานมาไม่เคยเจอเท่านี้หนูว่าก็หนักที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอค่ะอีกเรื่องกับใหม่ลิกาหลายคนก็จิ้นกันนะคะอ๋อค่ะก็ขอบคุณค่ะต่อขอบคุณที่ชื่นชอบในการแสดงของเราทั้งสองคนนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆคนก็เคยมีโอกาสได้พูดไปแล้วว่าซีรีส์เรื่องแม่หยวนเราไม่ได้ทำซีรีส์อยู่ดีค่ะนะคะแต่ว่าตัวละครของปันหยวนอะค่ะมันเป็นตัวละครที่เป็นไม่เหมือนคนเป็นไม่เหมือนกับคนอื่นมากกว่าเป็นตัวละครที่อ่ะโอเคเป็น LGBT เนาะเป็นชอบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สอดแทรกเข้ามาในเรื่องนี้แต่เราไม่ได้แบบว่าจะมาเป็นซีรีส์อย่างอื่นค่ะมันก็ยังคือถ้าคนได้ติดตามจริงๆหรือว่าได้ดูจริงๆก็จะเห็นเนื้อเรื่องว่ามันก็ยังคงเป็นพูดถึงเกมการเมืองเนาะการวางแผนการชิงอำนาจกันอยู่ดีอะค่ะใช่แต่ภาพที่เป็นภาพถ่ายแบบใหม่ค่ะอันนั้นคือการถ่ายอะไรคะเป็นโปรเจกต์อะไรเราคือด้วยความที่คนก็พี่กาวก็ดูเราทั้งสองคนค่ะเราก็สนิทกันจากเรื่องนี้ด้วยเราก็เลยถ่ายรูปออกมาแล้วก็ตอนนี้เราก็มีแฟนมีตติ้งโปรเจกต์ด้วยอะค่ะใช่ก็เป็นงานที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้แปดใช่ค่ะคือเกิดขึ้นเร็วมากคือเราอยากทำขอบคุณจัดมาเพื่อขอบคุณแฟนๆที่รักในตัวเฟิร์นแล้วก็รักในตัวพี่ใหม่แล้วก็ชื่นชอบในผลงานเสิร์ฟโมเมนต์ต่อหรือไงคะมันคงไม่ได้แบบว่าโมเมนต์อะไรขนาดนั้นนะคะจริงอย่างที่บอกว่างานนี้เราก็ทำเพื่อขอบคุณแฟนๆจัดที่ไหนจัดที่ลีโดคอนเนคขาววันที่8ธันวาคมนี้เป็นลักษณะอะไรคะขายบัตรไหมหรือว่ายังไงขายบัตรค่ะขายบัตรตอนนี้ก็หมดแถว VIP เนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วใช่รอบนี้กี่ที่นั่งอ่ะเราจัดรอบนี้แบบเล็กๆอบอุ่นค่ะประมาณ300เล็กๆน่ารักน่ารักแล้วสำหรับ VIP สำหรับแล้วก็ตอนนี้ไปเกินกว่าครึ่งแล้วค่ะใช่ก็เหลืออยู่บ้างซื้อได้ค่ะทางไหนที่ได้เลยใช่ไหมค่ะทางทิกเก็ตเมลอนค่ะจะมีเวลาเนาะจะมีเวลาแบบยังมีเวลาอยู่ก็ช่วงนี้หนูก็ซ้อมทุกวันเลยค่ะใช่ตื่นเต้นมากค่ะเป็นครั้งแรกที่เราก็จะได้แบบมีโชว์มีอะไรแบบนี้ให้กับแฟนๆมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแน่นอนจัดเต็มค่ะจัดหน้าตา